ทุกสิ่งอย่างในโลกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเหมือนเราเลือกคบใครสักคนเรามองหาคนที่เพอร์เฟกต์มองหาคนที่ดีพอหรือมองหาคนที่พอดีการเลี้ยงปลาก็เหมือนกันครับพ่อจอยครับทำไมพ่อจอยไม่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์พ่อจอยครับระบบโซลาร์เซลล์มันดีไหมดีครับดีแน่นอนแต่มันจะพอดีกับคุณหรือเปล่าวันนี้พี่เจมไปโรงเรียนครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพี่เจมจะสอบโอเน็ตด้วยผมก็เลยต้องล้างกลองบ่อปลาทองเองสำหรับใครที่จะดูวิธีล้างแบบละเอียดนะครับก็กดดูได้ที่คอมเมนต์นะรวมถึงใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปการสร้างบ่อปลาทองบ่อนี้นะครับในงบ800บาทก็กดดูได้ที่คอมเมนต์เช่นเดียวกันครับอ่ะต่อพอมาดูบ่อแล้วคือแบบคือยังไงอ่ะผู้ชมดูแล้วผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมคือผมว่าบ่อมันโล่งไปนิดนึงอ่ะมันเป็นหลงๆทรงลวงเสียงเลงจังใดบุ๊คือถ้าเกิดมีม่านน้ำตกเล็กๆสักอันมันก็คงจะดีเนาะ แบบวางตรงนี้แล้วให้น้ำตกไหลลงบ่อสร้างออกซิเจนให้กับปลาหรือว่าจะซื้อเป็นตุ๊กตามาวางให้มันเป็นแบบตุ๊กตาเด็กยืนเฉี่ยผู้ชม แล้วให้เด็กฉี่ลงไปในบ่อสร้างออกซิเจนหรือพวกกบพ่นน้ำหรือพญานาคพ่นน้ำอะไรแบบนี้ผู้ชมว่าไงครับถ้าเกิดยังไงดีอ่ะม่านน้ำตกหรือตุ๊กตาดีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เด้อหัวข้อในวันนี้ครับบ่อปลาทองบ่อนี้เป็นบ่อปลาทองประหยัดพลังงานนะครับก็คือใช้แอร์ลิฟต์แทนปั๊มน้ำค่าไฟจะอยู่ที่10กว่าบาทต่อเดือนผมจำไม่ได้ว่า10เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาคำนวณแล้วก็มีหลายคนถามว่าถ้าเกิดใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยจะดีไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายละกันผมขออธิบายเรื่องของระบบแอร์ลิฟต์บ่อผมคร่าวๆก่อนนะครับบ่อนี้ใช้เป็นปั๊มลมตัวเล็กขนาด5วัตต์นะครับติดตั้งไว้ที่ข้างบ่อแล้วเดินสายลมไปยังแอร์ลิฟต์เป็นแอร์ลิฟต์เล็กๆมินิแอร์ลิฟต์นะครับที่ผมทำเองจากวัสดุเหลือใช้แล้วก็หัวทรายจะดันน้ำขึ้นไปพร้อมกับออกซิเจนครับตกลงสู่บ่อแทนปั๊มน้ำนะครับและแน่นอนว่าทุกอย่างมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็เสียเนาะเดี๋ยวผมจะบอกข้อเสียก่อนละกันแอร์ลิฟต์เนี่ยข้อเสียคือมันยังไงดีอ่ะผู้ชมฟังนี่นะครับฟังนี่นะพอผมเอากล้องไปวางใกล้ๆปั๊มลมนะครับผู้ชมจะได้ยินเสียงการทำงานของปั๊มคือการทำงานของปั๊มมันต้องสั่นครับพอมันสั่นมันก็เกิดเสียงฉะนั้นเราจะต้องถามตัวเองอ่ะว่าเสียงในระดับนี้พอจะรับได้ไหมเพื่อแลกกับข้อดีที่จะได้มานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงไกลๆให้ฟังนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้ข้อดีที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างพ่อจอยข้อดีที่1 นะครับคือมันไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆเลยที่จุ่มน้ำส่วนที่มันจุ่มน้ำอยู่ก็คือสายยางหัวทรายแล้วก็ขวดน้ำเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็จะเพิ่มความสบายใจให้กับคนที่กังวลว่าปั๊มน้ำที่เสียบปลั๊กเนี่ยแล้วเราจะต้องเอามันเนี่ยไปจุ่มน้ำไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะช็อตไหมจริงๆตอนที่ผมเลี้ยงปลาใหม่ๆผมก็กลัวนะคือผมกับพี่เจมอ่ะพอเสียบปลั๊กแล้วผมไม่กล้าจุ่มน้ำก็รู้นะว่ามันไม่เป็นไรแต่คือมันหลอนอ่ะมันหลอนเดี๋ยวนี้คือจุ่มไปเถอะครับลืมไปแล้วว่าต้องกลัวเอาเป็นว่าสำหรับคนที่กลัวแล้วกันเนาะสำหรับคนที่กลัวใช้แอร์ลิฟต์ตัดปัญหาเรื่องความกลัวนี้ไปเลยครับข้อดีข้อของแอร์ลิฟต์ก็คือมันประหยัดไฟมากๆครับอยากรู้ไหมว่ามันใช้ค่าไฟตกเดือนละกี่บาทเดี๋ยวผมพาคำนวณผ่านแอปให้ดูตอนนี้เลยก่อนอื่นเปิดแอปขึ้นมานะครับเลือกคำนวณอัตราและค่าไฟฟ้าทำไมคำศัพท์มันแปลกๆวะมันควรจะบอกว่าคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าแค่นี้มันก็น่าจะเข้าใจแล้วนะจ้างมันที่ช่องกำลังไฟฟ้านะครับใส่จำนวนวัตต์ลงไปครับอย่างปั๊มออกซิเจนของผมเนี่ยใช้5วัตต์นะครับก็ใส่5วัตต์ไปเลยแล้วตรงเวลาที่ใช้ต่อวันใส่เป็น24ชั่วโมง0นาทีก็คือเปิดตลอดเวลานั่นแหละครับทีนี้แอปมันจะคำนวณค่าไฟต่อเดือนมาให้เลยนะครับแล้วก็คำนวณต่อปีมาให้เลยนะครับมาดูผลกันครับต่อเดือนคือค่าไฟต่อเดือนนะ14บาทค่าไฟต่อปีคือ175บาทถือว่าถูกมาก
เลี้ยงปลาบ่อปลาบ่อนึงครับค่าไฟ14บาทต่อเดือนคือไอติมแท่งเดียวก็แพงกว่าละทีนี้เรามาตอบคำถามที่ว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีไหมใช้โซลาร์เซลล์ดีไหมคำตอบคือดีครับแต่จะดีกว่าแอร์ลิฟต์หรือเปล่าเอาเป็นความคิดส่วนตัวนะย้ำว่าความคิดส่วนตัวนะครับผมเคยคำนวณคร่าวๆแล้วล่ะว่าถ้าเกิดผมจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องใช้อะไรบ้างแล้วมันจะคุ้มทุนไหมใช้เงินเท่าไหร่ลองไล่ดูนะปั๊มน้ำ12โวลต์ตัวนี้ถ้าเกิดของถูกๆเลยจะราคาประมาณ280บาท300บาท300กว่าบาทอันนี้ก็ว่ากันไปครับแต่คือมันเป็นของที่แบบไม่มียี่ห้ออะไรเลยล่ะผู้ชมแล้วขอตัดไปเลยนะเพราะว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันจะต้องเปิด24ชั่วโมงนะครับย้ำว่าเปิดตลอดเวลานะครับเราจะเสี่ยงไฟไหม้บ้านกับของราคา200กว่าบาทเนี่ยผมขอบายแล้วกันพอเรามาดูปั๊มน้ำ12โวลต์ที่ดูจะทนหน่อยราคามันก็800กว่าบาทขึ้นไปครับ860 880 900ผมตีเป็น800แล้วกันไอตัวที่เขาการันตีเนี่ยก็คือมันจะเปิดได้24ชั่วโมงแล้วก็อายุการใช้งานจะอยู่ที่20,000ชั่วโมงนะครับ20,000ชั่วโมงก็ประมาณ2ปีแล้วถามว่าคือแค่ปั๊มน้ำ12โวลต์อันเดียวมันจบไหมล่ะมันไม่จบครับเพราะว่ามันจะต้องมีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วมีแต่แผงได้ไหมมันกับว่าใดอีกคุณชมคือแผงใช้กับปั๊มมันก็ทำงานแล้วครับแต่พระอาทิตย์มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาครับมันมีตอนกลางคืนด้วยผู้ชมและตอนกลางคืนปลาก็ยังต้องใช้ออกซิเจนอยู่นะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีแบตเตอรี่12โวลต์เพื่อใช้เก็บไฟตอนกลางคืนด้วยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันจะต้องมีอุปกรณ์อื่นๆครับพวกแผงวงจรพวกระบบชาร์จอะไรต่างๆเนาะประมาณ 2,600 บวกค่าปั๊มไปอีก800จะอยู่ที่ 3,400 บาท 3,400 บาทผมเอามาจ่ายค่าไฟให้กับแอร์ลิฟต์ได้ 3,400 บาทหารค่าไฟแอร์ลิฟต์175บาทต่อปีเท่ากับ19ปีจุดคืนทุนจะอยู่ที่19ปีสำหรับระบบโซลาร์เซลล์หรือผู้ชมจะบอกว่ายอมใช้ปั๊มตัวถูกๆเอาปั๊มตัว200กว่าบาทมาใช้แทนตัวละ800แล้วกันจุดคืนทุนมันก็อยู่ที่10กว่าปีอยู่ดีครับลดลงไม่ได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับแอร์ลิฟต์นะและอันนี้ผมไม่ได้เอาเรื่องของการเสื่อมสภาพของของต่างๆมาคำนวณด้วยนะผู้ชมไม่ว่าเราจะใช้ปั๊มน้ำหรือเราจะใช้ปั๊มลมปั๊มออกซิเจนเนี่ยมันก็มีเสื่อมได้หมดครับจะใช้แบบไหนมันก็เสื่อมได้แบตเตอรี่เนี่ยตัวเสื่อมเลยผู้ชมดังนั้นคำถามที่ว่าใช้ปั๊มโซลาร์เซลล์ดีไหมคำตอบคือดีครับคุณประหยัดลงแน่ๆแล้วคุณก็ได้ช่วยโลกด้วยแต่สำหรับตัวผมนะส่วนตัวผมคิดว่าจุดคุ้มทุนน่ะมันใช้เวลานานไปหน่อยเมื่อเทียบกับระบบที่ผมใช้อยู่คือมันคืนทุน19ปีอ่ะ19ปีนี้ผมจะอายุเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดใช้โซลาร์เซลล์แล้วช่วยโลกแต่ว่ารอคืนทุน19ปีผมขอช่วยโลกโดยการใช้แอร์ลิฟต์นี่แหละแล้วค่าไฟน้อยๆต่อเดือนแทนแล้วกันเนาะกลับมาเรื่องม่านน้ำตกครับนี่ผมลังเลจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้ม่านน้ำตกอ่ะมันก็ต้องยกเลิกระบบแอร์ลิฟต์ไปแล้ววางปั๊มน้ำในช่องกรองช่องสุดท้ายแล้วต่อสายยางขึ้นไปม่านน้ำตกอ่ะค่าไฟมันก็จะเพิ่มมาเพราะว่าเรายกเลิกแอร์ลิฟต์แล้วเปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ำถูกไหมเพื่อดันน้ำเนาะเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนแล้วกันผู้ชมออกความคิดเห็นได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะม่านน้ำตกดีไหมตุ๊กตาพ่นน้ำดีไหมหรือจะใช้แอร์ลิฟต์เหมือนเดิมอย่างที่บอกตอนต้นคลิปครับทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนระบบโซลาร์เซลล์ที่ตอนนี้มันดีแต่มันยังไม่พอดีกับบ้านผมกับตัวผมหรือระบบปัจจุบันที่ผมใช้อยู่มันอาจจะพอดีกับบ้านของผมมากกว่าเท่านั้นเองครับผมเชื่อว่าระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยกับบ้านบางบ้านมันอาจจะเป็นระบบที่ตอบโจทย์มากๆหรือกับบ้านบางบ้านมันอาจจะไม่เหมาะเลยก็เป็นได้ดังนั้นเวลาที่ผู้ชมจะตัดสินใจอะไรผู้ชมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนครับแล้วผู้ชมก็เลือกเอาสิ่งที่เหมาะสมกับบ้านของผู้ชมไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าพอดีกับเราหรือเปล่าเท่านั้นเองครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะผู้ชมนะกดไลค์นะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe น้ำเด้อสำหรับช่องน้องใหม่ขวัญใจแม่ม่ายมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะผู้ชมอยากช่วยสนับสนุนค่าอาหารปลาให้พี่เจมส์ก็รายละเอียดใต้คลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผู้ชมสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบ๊ายบายกดไลค์น้ำกดไลค์น้ำ